สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมคช็อตนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบปืนลูกซอง Assassin Hunter นะครับเติมครบ699บาทได้เป็นระยะเวลา60วันนะครับคลิกขวาทำอะไรได้คลิกขวาเป็นเกาะอ๋อเป็นโล่นะครับป่ะเดี๋ยวเราจะบั๊กกันนะครับเพราะว่ามันให้ลูกมาน้อยมากนะครับ5/200นะครับเราต้องใช้คู่กับสกิลบั๊กนะครับผม Power Miracle นะครับป่ะบั๊กติดไหมไม่บั๊กหลุดนะไม่เอานะโอเครวดเร็วนะครับยิงรัวแบบความเร็วประมาณลูกซอง EX นะครับผมใช้แค่ลูกซองนี้ก็พอแล้วทั้งเกมเฮ้ยผมว่ามันก็แรงนะดูดาเมจดิแรงจริงๆอ่ะใช้คู่กับสกิลบั๊กอ่ะโอ้ยแม่งมีคนบั๊กน้ำแข็งด้วยว่ะทำได้เยี่ยมมากเอาไปเลย Good job แรงใช้ได้นะครับโอ้ยอย่างชอบอ่ะอย่างชอบเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งใช้คอนอีกโอ้โหตอนดึกๆนี่ไปแต่พวกเทพทูออนโอ้แม่งเอาไปหมดเลยวะ มาเรายังนำอยู่นะครับโอ้ยผมว่ามันก็คุ้มดีนะเนี่ยลูกซองตัวเนี้ยเหมือนได้ลูกซอง EX 60วันเลยอะเติม699บาทอะถ้าใช้คู่กับสกิลบัคอะนะสกิลบัคกด Z นะครับผมว่ามันก็โอเคเลยอะเหมือนมีลูกซอง EX อะลูกซอง EX เติม700บาทได้60วันเออมันก็คุ้มเนาะป่ะใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะเติมดีหรือเปล่านี้ดูคลิปผมได้เลยนะครับรอบ10ละเราไม่มีคอนไม่มีอะไรนะครับเราไม่มีหอกที่จริงมันมีแหละแต่ว่าคอนมันช้านะครับรอบที่11เก็บหมดช่องไหมไม่หมดครับเหลือตัวเดียวช่างมันเถอะลงมาดาเมจแม่งแตะอยู่ที่100เลยอ่ะโหถ้าเกิดมันคูณ20นี้มันจะแรงเท่าไหร่วะต้องลองนะครับอย่างนี้ต้องลองแล้วนะครับน่าสนใจมากวินที่13แล้วนะครับรวดเร็วผ่านมา3นาทีแล้วนะครับโอ้ยแม่งเมาไปหมดเลยวะไม่เอาก็ได้วะเอาตรงนี้ดีกว่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสัตว์ได้ยิงโดนด้วยเก็บครับมันกระจายมากปะวะก็เหมือนกับลูกซองทั่วไปมาครับบอสมาละดูดิดาเมจก็อยู่ที่100แล้วโอ้แป๊บเดียวตายแล้วอ่ะอันนี้คูณ7นะเนี่ยมาตอนนี้บอสออกมาแล้วนะครับเฮ้ยตัวนี้มีกำไรด้วยเหรอวะเออแจวแจวนี่ครับเปิดเกาะได้เออทำดีทำดีบักน้ำแข็งโอ้ดาเมจแม่ง244อ่ะอย่างเยอะเยอะจริงๆป่ะแต่เราขึ้นไปข้างบนดีกว่ามีตัวใหญ่โอ้122แม่งแรงสัสๆอ่ะบอกเลยอ่ะเคลียร์ได้หมดอ่ะบอกเลยเรียบร้อยแตกหัวสะโพกแล้วแตกไม่ได้วะมันอยู่ไกลเกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอ22ขึ้นไปนี่คือแบบว่าพวกมอนพวกนี้มันจะออกมาเยอะขึ้นน่ะแบบรุมเราอ่ะไอ้พวกหลังแดงเนี่ยหลังแดงมันจะออกมารอบที่อะไร22ใช่ไหม21มันยังไม่ออกเนาะหรือเปล่าผมจำไม่ได้ 23แล้ว
ลองดูโอ้โหรถไวมากอ่ะผมอยากรู้เลยอ่ะอยากรู้ว่าลูกซอง 8.5 กับลูกซองตัวเนี้ยอันไหนมันแรงกว่าวะถ้าเกิดเป็นลูกซอง 8.5 มันจะอะไรนะมันจะยิงทะลุด้านหลังไงนะครับแต่นี้มันคงไม่ทะลุหรอกมั้งไอ้เหี้ยมีระเบิดรีโมทอยู่ระเบิดรีโมทเอาไว้ใช้รอบด่านที่27นะเนี่ยเออแต่ก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราเอาลูกซองนี่แหละอัดเข้าไปนะครับ25แล้วมาเราจะเคลียร์พวกหลังแดงกันโอ้ยตอนนี้ผมโดนลุมครับไม่ใช่ปัญหาหรอกโหหลอดพลังโจมตีได้แบบขึ้นไวมากอะครับแป๊บเดียวคูณ16แล้วตายสายซ่าไปแต่เรารีบวิ่งขึ้นข้างบนเลยเราจะเอาลูกซองไปอัดนะครับ อัดรอบที่27แม่งให้หมดเลยโอ้โหเฮียไม่มีใครยิงเหรอตัวเดียวอ่ะเวนสุดท้ายเราก็ต้องยิงเองเพราะว่าแม่งไม่มีใครยิงอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้มันเป็นระเบิดควันโอ้ย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 โดนลุมโดนลุมโดนลุมอัดโอ้โหเก็บไว้อ่ะเก็บอย่างไว้อ่ะเก็บหมดอย่างไว้อ่ะเอาดิเอาดิหมดครับผมแม่งหลอนอีกแล้วแม่งได้ยินเสียงปืนแล้วเสียงปืนเรนโบว์เรากดเมาส์ค้างเลยก็ได้เพราะเราบักสกิลไว้แล้วเราไม่ต้องกลัวว่ากระสุนจะหมดนะครับเรียบร้อยอะไรถ้าเกิดบอส30ออกมาผมว่าแป๊บเดียวก็ตายแล้วถ้าเกิดมีคนบั๊กระเบิดน้ำแข็งเนี่ยโอ้ยตอนนี้หลอดผมยังไม่คูณ30เลยอ่ะเอ้ยคูณ20ดิไม่ใช่คูณ30มารอบอสออกดาเมจที่เท่าไหร่เนี่ย170 171โอ้ยโดนลุมโดนลุมเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหพอโดนระเบิดน้ำแข็งมันคูณ2เข้าไปนะครับ360ครับดาเมจพลังโจมตีคูณ19ก็ถือว่าคุ้มนะเติม700บาทเหมือนมีลูกซอง EX อ่ะลูกซอง EX 60วันแต่ว่ามันให้ลูกกระสุนมาน้อยเราก็ต้องใช้สกิลบัคเนี่ยแหละสกิลบัคกด Z เนี่ยนะครับบัคให้มันกระสุนไม่จำกัดอ่ะโอเคครับผมคุณสมบัติของปืนทุกซองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม